ว์ข่าวเช้านี้เราไปดูดราม่าของพรรคประชาชนกันหน่อยครับคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้สสทิศนาเนี่ยคือมีการลุกมาอภิปรายบอกว่าคนจากพม่าพี่น้องจากพม่าที่เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นหนีสงครามมาบ้านเรานะครับอยากจะให้มีวิธีการมีระบบที่จัดการเป็นระบบจะได้นำอาจจะเก็บภาษีได้อาจจะควบคุมเรื่องของเหตุอาชญากรรมได้หลังจากนั้นนะครับทางด้านของสสไอซ์รัชนกก็ลุกขึ้นมาอภิปรายเหมือนกันก็เพราะว่าไม่มีระบบนี่ไงนะครับมันถึงทำให้เขตบางบอนซึ่งเธอเป็นสสอยู่เนี่ยในพื้นที่เขตบางบอนนะมีแต่ชาวพม่าเต็มไปหมดเลยไปดูที่ตลาดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าเป็นคนพม่าทั้งหมดคุยกันเป็นภาษาพม่าหนังสือตัวอักษรเวลาที่ป้ายต่างๆตามร้านก็เป็นภาษาพม่าหมดเลยนะครับคุณผู้ชมก็เลยอยากจะให้มีการลงไปตรวจสอบกันดูหน่อยนะเพราะคนพม่าเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะประกอบการเป็นผู้ประกอบการร้านค้าได้นะครับเพราะถือว่าเป็นอาชีพสงวนของคนไทยเราไปดูนะครับนางสาวรัชนกศรีนอกนะครับสสกทมจากพรรคประชาชนมีการลุกขึ้นมาพูดนะครับเรื่องของปัญหาเมียนมานะครับบอกว่าในเขตเลือกตั้งของตนคือเขตบางบอนนะครับมีตลาดพม่าบางบอนซึ่งมีคนไทยแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยตั้งแผงขายของคือหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าคนเมียนมาแรงงานข้ามชาติจะมาประกอบอาชีพสงวนของคนไทยมาเป็นเจ้าของแผงไม่ได้นะครับแต่มีแรงงานเมียนมามาใช้บริการเยอะมากเรียกลูกค้ากันเป็นภาษาพม่าทั้งตลาดเลยมีป้ายโฆษณาเป็นภาษาพม่าทั้งหมดโดยตนเนี่ยได้รับนะครับร้องเรียนจากคนในพื้นที่บอกว่าเนี่ยที่ตลาดแห่งนี้มันมีแรงงานพม่าเป็นเจ้าของแผงซึ่งก็อย่างที่บอกว่าอาชีพนี้คนเมียนมาทำไม่ได้นะครับก็เลยลงพื้นที่ไปดูไปสอบถามแม่ค้าคนไทยบอกว่าแผงที่ตะโกนเป็นภาษาพม่าเนี่ยเป็นเจ้าของแผงหรือลูกจ้างคนไทยบอกคนไทยก็ไม่กล้าตอบนะว่าเป็นเจ้าของหรือลูกจ้างนะเพราะตอบไปแล้วก็กลัวว่าจะเดือดร้อนนี่มันตลาดหรือว่าแหล่งซ่องสุมอะไรนะครับทำไมถึงตอบคำถามแค่นี้ก็ยังกลัวกันเลยเอาเราไปฟังทางด้านของสสรัชนกด้วยหน่อยครับและดิฉันได้รับการร้องเรียนค่ะจากคนในพื้นที่ว่ามีแรงงานพม่าเป็นเจ้าของแผงขายของซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องห้ามนะคะสำหรับแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำค่ะ เมื่อไปลงพื้นที่ค่ะในตลาดเนี่ยดิฉันถามคนไทยที่ขายของอยู่ในนั้นว่าแผงข้างๆที่แหกปากตะโกนนะคะขายของกันอยู่เป็นภาษาพม่าเนี่ยเป็นเจ้าของแผงหรือว่าเป็นลูกจ้างนะคะคนไทยบอกดิฉันว่าไม่กล้าตอบค่ะเพราะว่าบอกไปแล้วกลัวที่จะเดือดร้อนนี่มันตลาดหรือว่ามันแหล่งซ่องสุมอะไรคะทำไมคนไทยจะตอบคำถามแค่นี้ยังต้องกลัวท่านประธานเมื่อดิฉันเดินเข้าไปค่ะพบกับป้ายนี้บอกว่าห้ามถ่ายรูปนะคะห้ามถ่ายวิดีโอถ้าจะถ่ายเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนนะคะเนี่ยครับไปลงพื้นที่ก็ยังบอกว่าห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอด้วยเป็นถึงส.ส.นะครับคุณผู้ชมคุณรัชนกยังบอกเองว่านอกจากนี้เมื่อเดินไปเนี่ยพบนะครับป้ายห้ามถ่ายรูปว่าทำไมต้องขออนุญาตก่อนด้วยนะเพราะว่าก็เป็นตลาดทั่วไปที่คนก็สามารถที่จะไปได้พอแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วกลับกลายเป็นว่าแทนที่จะบังคับใช้กฎหมายนะครับกลับมีการมารีดไถเก็บสวยไถทั้งคนเมียนมาไถทั้งแหวนทั้งต่างหูทั้งสร้อยนะครับถ้าไม่ถอดให้เนี่ยก็จะเดือดร้อนมีการข่มขู่กันสารพัดเลยนะครับขอเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาบังคับใช้กฎหมายด้วยนะอยากจะให้มีการเก็บภาษีให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้คุ้มกับการมาใช้ทรัพยากรบ้านเรานะครับ และตั้งคำถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะจัดปัญหานี้กี่โมงนะครับจะจัดการปัญหานี้กี่โมงนะคะสำหรับสส.ไอซ์นะคะที่เธอบอกเนี่ยเธอบอกว่าโอ้โหมันไม่ได้เป็นเรื่องเล็กๆนะคุณผู้ชมคือแรงงานข้ามชาติแรงงานเมียนมาเนี่ยเราเห็นอยู่ทั่วไปทุกตลาดไม่ใช่แค่ตลาดบางบอนอยู่แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยที่มันดูอันตรายขึ้นเนี่ยเพราะเขาเริ่มมีอำนาจเริ่มมีอิทธิพลนะคะแล้วก็อยู่กันแบบเหมือนประเทศตัวเองไม่ได้เกรงกลัวอะไรแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีการจัดการเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณไอซ์ตั้งข้อสังเกตเลยว่ารับเงินหรือเปล่ารับสวยหรือเปล่านะคะเอาตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาตำรวจในพื้นที่หรือแม้แต่จะเป็นบรรดาเทศกิจคนดูแลเนี่ยได้มีการไปเอื้อไปอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานเมียนมากลุ่มนี้หรือไม่เนี่ยนะคะไปดูบรรยากาศที่ตลาดเมียนตลาดพม่านะคะที่แยกบางบอนเขาเรียกตลาดเมียนมาแล้วหรอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแต่พม่ามีแต่เมียนมาเต็มไปหมดค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวพีพีทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจตลาดนี้เลยนะคะโอ้โหมันก็น่าเรียกจริงๆอ่ะเพราะว่าเขาไปดูเนี่ยอาหารแห้งข้าวแกงเครื่องปรุงเครื่องสำอางนะคะผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเนี่ยก็มีแต่ของที่มาจาก
เมียนมาเพียบเลยนะคะแล้วก็มีตั้งแต่ธนาคารไปจนถึงเสื้อผ้าค่ะตลาดนี้เขาแบ่งเป็นหลายโซนมีพื้นที่ต่อกันเนี่ยนะคะป้ายหน้าร้านป้ายบอกข่าวประชาสัมพันธ์ก็เป็นภาษาเมียนมาเกือบทั้งหมดทางด้านของคุณเหลงจิงแช่ลีค่ะหรือคุณหลินค่ะอายุ28ปีเธอบอกเป็นเจ้าของแผงขายอาหารและเครื่องดื่มก็ควักบัตรประชาชนออกมาเนี่ยหนูคนไทยค่ะพี่เอามายืนยันกับทีมข่าวบอกเธอเป็นคนไทยมีเชื้อสายจีนบ้านเนี่ยอยู่บนดอยทางภาคเหนือก็เลยพูดไทยไม่ชัดเธอเล่าบอกว่าเปิดร้านนี้มาได้ 4-5 ปีแล้วค่ะเป็นการเช่าที่ต่อจากเจ้าของตลาดตอนทำสัญญาเจ้าของก็ตรวจสอบว่าเธอเป็นคนชาติไหนเป็นคนไทยใช่ไหมก่อนจะทำสัญญาแล้วก็มีการจดทะเบียนร้านค้าทำเอกสารกับรัฐบาลถูกต้องนะคะแล้วก็ในร้านเนี่ยมีการใช้ลูกจ้างชาวเมียนมาเพราะว่าต้องใช้ภาษาเมียนมาในการสื่อสารค่ะตัวเธอเองก็ฝึกพูดจนพูดได้แล้วนะบางคำก็ยังฟังไม่ออกลูกจ้างนี่แหละคอยช่วยแปลให้ตัวเธอบอกว่าทำทุกอย่างถูกต้องค่ะถ้ามีการตรวจสอบเธอไม่กลัวเลยนะคะเธอยืนยันได้ในเฉพาะร้านเธอร้านเดียวแหละไม่สามารถตอบแทนร้านอื่นๆได้แต่คำว่าตลาดพม่าเขาเรียกรวมหลายๆตลาดตรงนี้ค่ะซึ่งก็มีเจ้าของหลากหลายค่ะก่อนหน้านี้เป็นของน้าเป็นร้านของน้าแต่ว่าตอนนี้เขาไปต่างจังหวัดเขาก็เลยแบบไม่มาดูแลหลิงก็เลยเข้ามาดูแลให้เขาแล้วก็จบเป็นชื่อหลิงเพราะว่าหลิงต้องอยู่ในร้านใช่ไหมก็ประมาณ 4-5 ปีได้อะค่ะ 4-5 ปีเป็นที่คุณหลินเลยไหมคะหรือว่าไม่ใช่ค่ะเช่าเอาเช่าเอาค่ะเจ้าของก็แบบเหมือนเป็นเจ้าของทั้งหมดเลยไหมทั้งตลาดหรือว่าไม่ถึงว่าเช่าแบบรายเดือนอะไรยังไงรายปีค่ะมีสัญญาเช่าทุกอย่างค่ะถูกต้องตอนที่เช่าเนี่ยเขามีการตรวจเช็คแบบว่าเราเป็นคนไทยอะไรยังไงบ้างเช็คทุกอย่างค่ะต้องแบบยืนยันเขาถึงจะเช่าให้เราอ๋อสำหรับเจ้าของที่นี่ก็คือจะต้องยืนยันก่อนว่าเป็นคนใช่เป็นคนไทยแล้วก็มีรายได้แบบต่อเดือนนี่คือจริงๆไหมเขาบอกค่ะก็เลยแบบเขาถึงจะให้เราเช่าอยู่แสดงว่าที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยที่มีข่าวว่าเอ๊ะมีชาวเมียนมาไปตั้งแผงขายกันกับคนไทยอันนี้จริงไม่จริงยังไงคุณหลิงยืนยันหรอหลิงก็ไม่รู้ว่าพอดีว่าหลิงเปิดร้านใช่ไหมเราก็ดูแลร้านของเราอะค่ะเราก็ดูแต่ร้านของเราดูแลแค่ในร้านของเราไม่รู้ว่าร้านอื่นเป็นยังไงอะนะคะซึ่งตัวเธอบอกว่าจริงๆเนี่ยตลาดแห่งนี้มีกระแสว่ามีต่างด้าวมาเปิดกิจการตั้งแต่ 2-3 เดือนก่อนแล้วล่ะค่ะก่อนที่ส.ส.จะเอาไปอภิปรายบนสภาทำให้บรรยากาศของตลาดเงียบเหงาลงเจ้าหน้าที่ก็ตรวจถี่ขึ้นนะคะลูกค้าที่เป็นชาวเมียนมาแม้แต่จะมีบัตรต่างด้าวนะเขาก็กลัวนะไปซื้อที่อื่นดีกว่าเพราะกลัวว่าจะมาเจอเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วจะมีปัญหาค่ะมันก็แบบมีรายได้ไม่เหมือนมันจะน้อยลงอะค่ะกระทบเยอะมากเลยน้อยไปขนาดไหนเริ่มหายไปเมื่อไหร่เริ่มหายไปก็เดือน2-3 เดือนแล้วอะค่ะแสดงว่าเป็นประเด็นมาตั้งแต่ก่อนสสไปอภิปรายเหรอใช่ค่ะแบบว่าเพราะว่าคนต่างด้าวใช่ไหมเปิดร้านเองขายของเองเยอะเขาก็เลยแบบมาตรวจกันเยอะก็เลยบางคนก็เขาก็มีบัตรเนาะเขาก็ไม่กล้ามาจริงๆคือเขาไม่จับคนที่มาซื้อกับข้าวมากินมาเดินแต่ว่าเขามาแค่มาตรวจคนที่แบบขายเป็นคนไทยไหมแค่นั้นนะคะแต่ว่าเขาก็กลัวเนาะเขาก็ไม่กล้ามาซื้อของกันมันเหมือนมันทำให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มชาวเมียนมาใช่ค่ะไม่กล้ามาด้วยไม่กล้าออกมาเพราะว่าเขาคบว่าแต่ว่าเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ไงส่วนใหญ่เขาแบบจะพูดแบบนี้คือพูดภาษาไทยไม่ได้กลัวแบบมีปัญหาก็เลยแบบเลี่ยงดีกว่าไม่ออกมาเนี่ยครับคุณผู้ชมหลินเองเธอก็ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจบ่อยนะเพราะได้ข่าวมาว่ามีการเปิดร้านกันเองขายของกันเองเยอะนะครับคือพื้นที่บริเวณเนี้ยแถวๆเนี้ยบางบอนหนองแขมพระราม2เลยไปถึงสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยคุณผู้ชมคือผมเคยไปลงพื้นที่นะนอกจากพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นเจ้าของกิจการกันเองเนี่ยอีกอาชีพนึงที่เป็นอาชีพสงวนเหมือนกันก็คือช่างตัดผมแถวนั้นเนี่ยมีช่างตัดผมที่เป็นชาวเมียนมามีวิธีการที่ไปจ้างคนไทยนี่แหละมาเปิดร้านให้หน่อยนะแล้วก็จ่ายค่าเช่าให้นะครับแต่ตัวเองเนี่ยมาตัดผมให้บริการซะเองไม่ใช่จำนวนน้อยเลยนะครับคืออาจจะมองว่ามันเป็นการที่ก็เป็นคนชาติเดียวกันตัดผมให้กันอาจจะคุยกันรู้เรื่องมากกว่าเป็นแบบนั้นอันนี้เนี่ยก็จะต้องไปตรวจสอบกันเพิ่มเติมเหมือนกันทีนี้เราไปคุยกับอีกคนนึงครับทางด้านของนางสาวสุพิญญามาโตหรือว่าคุณฝนคนนี้อายุ30ปีครับเป็นลูกจ้างชาวไทยในร้านขายของอีกร้านนึงในตลาดที่นี่แหละที่เขาเรียกกันตลาดพม่าเนี่ยเธอบอกว่าที่ร้านนี้นะ
ช้ลูกจ้างชาวไทยทั้งหมด2คนช่วยกันขายของนะครับส่วนร้านอื่นเนี่ยก็ใช้ลูกจ้างชาวเมียนมาบ้างเพื่อที่จะสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเพราะอย่างที่บอกว่าลูกค้าก็มีแต่เมียนมาทั้งนั้นแต่คนที่เป็นเจ้าของแผงตลาดในตลาดนี้เธอยืนยันนะครับว่าเป็นคนไทยทั้งหมดส่วนที่มีการอภิปรายในสภาว่ามีชาวเมียนมาเป็นเจ้าของแผงนั้นเนี่ยเธอก็ไม่แน่ใจนะว่าใช่ตลาดที่เธอทำงานอยู่หรือเปล่านะครับตลาดมันมีหลายตลาดที่เป็นพม่าเหมือนกันเป็นตลาดแบบเขาเรียกรวมๆกันเป็นตลาดพม่าเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาหมายถึงตลาดไหนแต่ตลาดเราก็คือนายจ้างหมดเป็นคนไทยหมดค่ะนี่ยืนยันได้เลยว่าในตลาดในโซนนี้เป็นคนไทยทั้งหมดใช่แต่ว่าตลาดอื่นๆเนี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจค่ะก็คือเราไม่รู้ว่าที่เขาบอกอะคือเป็นตลาดไหนค่ะแต่ว่าเห็นก็มีเหมือนแบบภาษาพม่ามีสินค้ามีอะไรของพม่าของเมียนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือจะพอขายกลุ่มลูกค้าเท่านั้นหรือว่าก็มีลูกจ้างชาวเมียนมามีเจ้าของแผงชาวเมียนมาด้วยบางเขามีค่ะมีเป็นลูกจ้างชาวเมียนมาก็มีเพราะเราขายของให้พม่าเราก็ต้องมีแบบว่าคนที่สื่อสารกับชาวพม่าให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยตลาดมันนอกจากนี้นะครับคุณฝนสุพิญญาเนี่ยเธอก็ยอมรับว่าหลังจากที่มีข่าวออกไปมีส.ส.ไปอภิปรายในสภาโซเชียลถล่มติดแฮชแท็กกันตอนนี้นะครับยอดขายเนี่ยลดลงตลาดก็เงียบลงอาจจะกังวลหรือเปล่านะครับในการออกมาจับจ่ายใช้สอยส่วนเรื่องของการตรวจสอบครับเธอบอกว่ามีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบอยู่ตลอดนะมีทั้งใส่เครื่องแบบแล้วก็ไม่ใส่เครื่องแบบส่วนที่มีการอภิปรายในสภาว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามารีดไถมาขู่เอาเงินเอาทองเอาเครื่องประดับบ้างแล้วก็เก็บสวยจากชาวเมียนมาเธอยืนยันนะบอกเธอเองเนี่ยไม่เคยเห็นนะครับก็คือเขาเข้ามาถ้าแบบร้านไหนที่มีลูกจ้างเป็นพม่าก็คือขอดูเอกสารนะคะมาดูเอกสารว่าทำเอกสารเรียบร้อยไหมอะไรประมาณนี้เป็นตม.หรือว่าเป็นหลายหน่วยค่ะแต่งตัวยังไงมาเวลาเข้ามามีใส่ชุดในใส่ชุดมาก็มีค่ะใส่ชุดมาก็แบบใส่ชุดมาใส่ชุดของแบบของเขาอะเครื่องแบบของเขาอะมาใส่เครื่องแบบมาก็มีใช่นอกเครื่องแบบก็มีค่ะนอกเครื่องแบบก็มีนอกเครื่องแบบแล้วมีการแสดงบัตรมีอะไรไหมคะในการเข้ามีค่ะมีส่วนใหญ่ก็จะแสดงบัตรใช่ใช่ใช่มีแสดงบัตรตลอดเพราะว่าในการอภิปรายอ่ะสสเขาพูดด้วยว่ามันมีเรื่องของการเก็บสวยมาไถทองไถอะไรของชาวเมียนมาที่ทำมาค้าขายไม่มีนะคะตั้งแต่อยู่มาคือไม่เคยเห็นไม่ได้เคยได้ยินข่าวพวกนี้อ่ะค่ะพวกที่ว่าเจ้าหน้าที่มาแบบไถทองไถอะไรพวกเนี้ยไม่เคยได้ยินเธอยืนยันนะคะว่าไม่เคยได้ยินเรื่องของเจ้าหน้าที่มาไถเงินไถทองอะไรแบบนี้เลยทีมข่าวพีพีทีวีก็เลยไปตรวจสอบต่อที่ตำรวจค่ะที่สน.บางขุนเทียนที่ถูกพาดพิงถึงในการอภิปรายบอกว่ามีจุดตรวจของสน.อยู่หน้าตลาดแต่ทำไมปล่อยปละละเลยให้มีการทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันกับเราว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดตรวจของตำรวจค่ะมันเป็นตู้กดสัญญาณไฟจราจรที่จะมีตำรวจปฏิบัติหน้าที่ก็คือหน้าที่กดสัญญาณไฟในช่วงเวลาเร่งด่วน 7:00 ถึง 8:30 ตอนเช้าแล้วก็บ่าย 3:00 ถึง 5:00ตอนเย็นนะคะส่วนการกวดขันภายในตลาดเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือตรวจคนเข้าเมืองค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.สำนักเขตสำนักงานเขตบางบอนแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกรมแรงงานที่เขาอ่ะผัดเปลี่ยนกันเข้ามาตรวจสอบตามวงรอบอยู่แล้วนะคะว่ามีการลักลอบการกระทำความผิดหรือว่าทำอะไรผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งถ้าถามว่างั้นสน.บางขุนเทียนทำอะไรล่ะขอบเขตของเขาก็คือถ้ามีการร้องเรียนแจ้งเรื่องเข้ามาหรือแม้แต่ว่าไม่มีใครร้องแต่ไปเจอหลักฐานการกระทำผิดอันนั้นตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบนะคะแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครร้องเรียนอะไรเข้ามาที่สน.บางขุนเทียนเลยค่ะ